2507ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีสิ่งที่แก้ตัวไม่ได้ในปัจจุบันได้จากการเปิดเกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลแก้ไขไม่ได้ในชาติหนึ่งเหมือนกับทดสอบโรงเรียนสอบท่านสอบตกในขณะนั้นจะขอสอบแก้ตัวก็สอบไม่ได้ต้องเรียนต่อไปจนกว่าภูมิความรู้สมควรจะสอบแล้วก็สอบซ้ำอีกนั่นแล้วก็เดินทางขึ้นไปนี่เราเกิดมานี้ถ้าถูกหรือผิดก็ได้เกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์ก็เป็นทีเป็นสัตว์ประเภทใดก็เป็นทีเป็นคนก็เป็นทีหากเราได้ขาดตกบกพร่องส่วนใดก็ขาดมาอย่างเต็มที่จะแก้ไขก็ลำบากหากเป็นที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เต็มที่ในขณะที่เราเกิดมาแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะแก้มาเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ประมาทคุณค่าการเกิดมาของตนสัตว์เราเดินไปที่ไหนมีแต่สัตว์ในน้ำก็มีอยู่บนบกก็มีอยู่บนต้นไม้กิ่งไม้อยู่ที่ไหนมีทั้งนั้นเต็มไปหมดถ้ามีต่ำๆสัตว์เกิดได้ไหมแต่มนุษย์เราไม่เป็นเช่นนั้นความเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นมากทำสูงสุดในภาคนี้คำว่ามนุษย์สมบัติหมายถึงส่วนสกลกายที่สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องและไม่เป็นใบบาดเสียจริตเรียกว่าเป็นมนุษย์สมบัติเต็มที่มีเป็นต้นทุนคือท่านสั่งสมคุณงามความดีเพื่อสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติความเป็นมนุษย์นี้เป็นศูนย์กลางของผู้ที่จะสร้างคุณงามความดีผู้จะต่ำลงไปก่อนเนื่องจากการดัดแปลงตัวเองในทางที่ผิดหรือว่าทำตัวให้เป็นคนต่ำถึงจะเป็นคนดีขึ้นไปก็ต้องอาศัยการดัดแปลงตัวให้ถูกต้องในความเป็นมนุษย์นี้รู้สึกว่าสูงพระพุทธศาสนาก็รวมอยู่ในมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ต้องมาเป็นมนุษย์ซะก่อนแล้วได้ตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกบรรดาพระสงฆ์สาวกก็ต้องก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์จึงจะเป็นผู้สมบูรณ์เป็นภาชนะอันดีสำหรับจะรับรองทั้งสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเราจึงควรภาคภูมิกันในมนุษย์สมบัติของเราที่ได้มันและคนภาคภูมิใจในวาสนาของเราที่ได้พบศาสนาซึ่งเป็นของจริงแท้ได้แก่พระพุทธศาสนาศาสนาใดๆก็รู้อยู่เพราะไม่สอนคนให้เชื่อแต่ว่าความดีนั้นมีสูงต่ำต่างกันคุณภาพของศาสนาสูงต่างกันพุทธศาสนานี้สามารถสอนคน
ให้เป็นคนที่เยี่ยมทั้งๆหรือเป็นมนุษย์นี่ก็ได้คือเยี่ยมภายในใจแม้จะเป็นใจที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับคนทั่วๆไปรู้จักทั่วๆไปก็ตามแต่ลักษณะแห่งคุณสมบัติของใจความสุขของใจความคล่องแคล่วของใจจะผิดเกิดจากใจทั้งหลายเพราะได้อบรมจากหลักธรรมที่เป็นของจริงคือพระพุทธศาสนานั้นเวลานี้เรากำลังอยู่ในมัชฌิมาคือศูนย์กลางของโลกสัตว์เราก็ไม่ได้ไปเกิดนรกก็ไม่ได้ไปตกที่ไหนได้ยินตกที่นรกก็ดีเราก็ไม่ได้เป็นสัตว์นรกสัตว์ก็ได้ยินตกที่เราก็ไม่ได้เป็นสัตว์เราก็เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราได้เห็นคุณค่าในตัวของเราและจิตใจของเราซึ่งครองอยู่ในระดับนี้พยายามอบรมดัดแปลงวิถีทางเดินของชีวิตจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอรากรุ่นทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะมีความสะดวกสบายอยู่ในโลกนี้ก็เห็นความสบายภายในตัวถ้ามีธรรมเป็นเครื่องรักษาดัดแปลงจิตใจให้ถูกทางในโลกหน้าก็คือจิตดวงที่ดัดแปลงอยู่ณบัดนี้จะเป็นผู้ปักไม่มีสิ่งใดจะไปโลกหน้านั้นนอกจากจิตดวงเดียวซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งนี้ฉะนั้นต่างท่านต่างก็เป็นนายช่างที่จะฝึกฝนอบรมดัดแปลงจิตใจของตนในคราวที่มีชีวิตอยู่นี้ถ้าชีวิตหาไม่แล้วร่างกายก็สุดที่สายที่จะพาทำกิจกรรมงานต่างๆจะรักษาศีลก็ไม่ได้จะเจริญเมตตาภาวนาก็ไม่ได้เรื่องขาดทุกอย่างเพราะนั้นเราจะเห็นสิ่งใดเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าใจของเราแม้เราจะแสวงหาสิ่งอื่นมาเพื่อเป็นการบำบัดร่างกายและจิตใจมีความสุขเราก็อย่าลืมตัวถึงกับว่าได้พลาดไปเพราะกิจการนั้นโดยความอยากเป็นเจ้าเรือนจิตใจถ้าได้รับการอบรมอยู่เสมอยังไงก็ไม่ถอยหลังจะก้าวไปทีละนิดไปทีละหน่อยก็ตามต้องก้าวไปเสมอการดัดแปลงการอบรมตนเองนี่เป็นสิ่งสำคัญให้เราถือเสียว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่กับทุกทุกท่านผู้ใดอยู่ที่ไหนแสวงหาธรรมะก็ได้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าใครว่าขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรขึ้นอยู่กับความเชื่อความเลื่อมใสตามหลักความจริงของธรรมแม้เราจะจากครูบาอาจารย์ไปก็จากไปตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนด้านจิตใจที่เราเคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับศีลกับธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่กับใจของเราทั้งการมาอยู่ทั้งการจากท่านไปเพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วจึงเป็นเพียงพระกายของพระองค์เท่านั้นส่วนคุณงามความดีทั้งหมด ที่ได้ประทานไว้แล้วอย่างใดก็ต้องคงเส้นคงวาอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติตามสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วจะต้องเป็นผู้ได้รับผลเสมอไปดังนั้นคำว่าธัมโมหะเวรคติธัมมจารีจึงเป็นทำที่ไม่มีต้นมีปลายผู้ใดปฏิบัติรักษาธรรม
คือรักษาตนเองผลคือความสุขความเจริญก็ยอมจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัตินักหนานั้นท่านที่เป็นนักบวชก็ดีโปรดเออสำคัญในหน้าที่ของตนคำว่านักบวชเป็นผู้ปล่อยภาระความยุ่งเหยิงทางด้านคารวะจัดทำเรียกว่าทำตัวเป็นคนขอทานทุกข์ก็ให้ทุกข์แบบรูปของพระพุทธเจ้าถ้ามั่งมีก็ขอให้มีแบบพระพุทธเจ้าหน้าที่การงานที่ตนจะต้องทำตามเพศของตนโปรดเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าประจำตนอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งไปกว่าเรื่องของพระถ้าเราเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของพระแล้วพระของเราก็เริ่มจะด้อยลงไปข้อวัดปฏิบัติการรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็จะด้อยความภาคความเพียรเพื่อจะให้เป็นไปทางความสุขความเจริญภายในจิตใจของตนก็จะด้อยลงเพราะสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่าคำว่าพระซึ่งมีประจำเพศของเราทุกข์ก็จะลำบากขนาดไหนก็ขอให้ทุกข์ลำบากแบบหยุดจิตพระธรรมพุทธโง่ก็ขอให้โง่อยู่ในวงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าฉลาดก็จะให้เลยทางของพระพุทธเจ้าที่ประทานเอาไว้มีชื่อว่าเป็นลูกพระธรรมพุทธจะเกิดสุดท้ายท่าหลังก็คือลูกพระธรรมพุทธผู้สืบทอดนั่นเองไม่ใช่เป็นลูกผู้อื่นใดเป็นเดียวกับเรามีลูกหลายคนคนหัวปีก็ลูกของเราคนกลางก็ลูกของเราเป็นผู้หญิงก็ลูกของเราเป็นผู้ชายก็ลูกของเราคนติดท้องก็ลูกของเรานี่ลูกของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นคนเช่นนั้นเหมือนกันคำว่าพระเมตตานั้นมีอยู่ทุกสัตว์ทุกบุคคลร่องรอยพระเมตตาได้แก่พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่วางไว้เป็นแนวทางหรือบันไดเพื่อให้เราทั้งหลายเลยก้าวเดินไปตามพระโอวาทนั้นจะไม่ผิดหวังทั้งชาตินี้ก็จะมีผลตอบแทนให้มีความสุขความเจริญภายในใจชาติหน้าคุณจะสืบต่อจากชาตินี้อยู่ทุกๆขณะเมื่อจิตใจนี้เลยออกจากร่างนี้ไปก็จะมีความสุขความเจริญผู้ก้าวไปข้างหน้าก็จากเท้าอันนี้ก้าวไปถึงไหนก็จากฝ่าเท้าของไหนเธอจะไปสู่โลกไหนก็คือใจดวงนี้เป็นผู้จะก้าวไปไม่ใช่ตัวใจดวงไหนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการตัวครองการก้าวไปของตนเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางก็ต้องสังเกตว่าทางในถูกทางในผิดไม่ใช่ว่าทางแล้วก็จะเดินไม่ใช่ว่าเพียงว่าเท้าแล้วก็จะก้าวไปโดยไม่คำนึงถึงฝากหนามไม่คำนึงถึงทางผิดและทางถูกผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่ผู้ใดที่สังเกตทั้งทางเดินที่ตนจะไปสู่จิตนั้นด้วยสังเกตการเหยียบย่างเท้าของตนด้วยว่ามีอะไรในหนทางนี้ทีนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและถึงจุดหมายปลายทางเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทย่นแล้วตั้งแต่เป็นทางแห่งสุขาตธรรมเรียกว่าเป็นมรรคโคหรือทางที่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจะดำเนินไปเพื่อความราบรื่นและถูกต้องถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะพระโอวาททุกบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านั้นเต็มไปด้วยหลักเหตุผลหาข้อแย้งไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเพราะเหตุใด เพราะใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่เต็มไปด้วยหลักเหตุผล
เมื่อเหตุผลเพียงพอแก่การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้วจึงปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาฉะนั้นความบริสุทธิ์นั้นจึงเกิดขึ้นจากหลักของเหตุผลที่ถูกต้องเมื่อเราประทานธรรมะข้อไหนไว้จึงเป็นธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่าสิกขาตธรรมสามารถจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งดำเนินตามร่องรอยแห่งพระเมตตาคือพระโอวาทนั้นให้ถึงจุดหมายปลายทางไปได้โดยนั้นนับตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานจะไม่เลือกการเลือกสมัยใดๆตามพระธรรมที่กล่าวไว้ว่าอากาลิโกความดีเป็นของมีอยู่ประจำโลกความชั่วก็เป็นของมีอยู่ประจำโลกการทำดีทำชั่วมีอยู่ความสุขความทุกข์จึงสูญหายไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าอากาลิโกจึงถูกทั้งทางดีและทางชั่วถูกทั้งผลดีผลชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายและมีอยู่กับผู้ทำนั้นด้วยมีเรียกว่าอากาลิโกเป็นศูนย์กลางอยู่เช่นนี้ไม่เคยเสื่อมศูนย์อัตตาทานไปไหนคือว่าธรรมะคำต่างสอนของพระพุทธเจ้าที่จับได้ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามจะได้รับความเดือดร้อนและถึงความอับจนนั้นจะเป็นไปไม่ได้ถ้าว่าเป็นเช่นนั้นแล้วคำว่าธรรมโมหวิรัคติธรรมะใจจะเป็นธรรมที่ถูกต้องไปไม่ได้เราทั้งหลายผู้ดำเนินตามร่องรอยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าโปรดได้พินิจพิจารณาผู้ที่อยู่ในหลักธรรมหรือศีลประเภทใดก็โปรดได้สงวนรักษาศีลของตนธรรมของตนเช่นเดียวกับรักษาชีวิตหรือมากยิ่งกว่านั้นถ้าเราเห็นแก่ความหลับความนอนเห็นแก่ความขี้เกียจขี้คร้านเห็นแต่ความมั่งง่ายอ่อนแอสิ่งเหล่านี้จะกลายมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าธรรมที่ควรจะได้จะถึงก็จะสูญหายอันตรธรรมไปจากเมื่อไหร่ใจดวงนั้นก็จะถูกคลุมล้อมด้วยสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ผู้นั้นจะหาความเจริญไม่ได้จะเป็นพระก็เดือดร้อนจะเป็นฆราวาสก็เดือดร้อนหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายโปรดทราบว่าผู้ที่สร้างโลกก็ดีสร้างธรรมก็ดีต้องมีธรรมเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่เสมอถ้าว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่ภายในการกระทำหรือจิตใจของผู้ทำนั่นแหละจะไม่เป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่ตนเองและผู้อื่นแม้ผู้ปฏิบัติธรรมล้วนๆคำว่าธรรมนั้นเป็นธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ผู้ทำเข้าใจว่าตนทำตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ใจกลายเป็นโรคไปเสียจนนี้ทำทั้งที่เราว่าดำเนินตามธรรมก็จะกลายเป็นโรคภายในตัวของเราโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกทีนี้เราก็จะมาตำหนิว่าเราปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาเท่านั้นไม่เห็นปรากฏผลอันใดเป็นเครื่องตอบแทนขึ้นมาเลยแต่แท้จริงความคิดหรือการทำของตนได้ผิดพลาดจากหลักความจริงที่สังขารธรรมของพระพุทธเจ้าผ่านไปผลจึงปรากฏเช่นนั้นขึ้นมา ถ้าหากเราได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราให้ถูกทางธรรมะคำต่างสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำว่ามรรคผลนิพพานในข้างนั้นกับในข้างนี้จะไม่มีอันใดผิดแปลกจากกันเพราะกิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับกิเลสคนสมัยนั้นกับกิเลสของพระพุทธเจ้าและกิเลสของสาวกบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งหลายความทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีอยู่ในกายในใจอันเดียวกันกิเลสอันเป็นบ่อเกิดแห่งความดีความชั่วแห่งความชั่วทั้งหลายก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันและอาศัยอยู่ในหัวใจของบุคคลเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลนั้นจะมีธรรมะที่จะนำมาแก้ที่เดือดตัณหาอาสวะจะมาแก้ทุกข์แก้ภัยที่เป็นอยู่ภายในตัวก็คือธรรมะอันเดียวกัน
กับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาท้ายแก้ไขพระองค์จนพ้นจากทุกข์ไปได้กลายเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้อยู่ณบัดนี้ดังนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอไม่ได้ล่วงลับกับขันธ์นิพพานไปตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อไปตามผู้ใดไม่ได้เลี้ยวแหลมไปตามคำกล่าวหาหรือว่าร้ายของบุคคลใดๆทั้งนั้นถ้าหากว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เอ็นเอียงไปตามคำตำหนิติชมของคนแล้วจะเป็นธรรมะของจริงทรงโลกทรงธรรมไว้ไม่ได้ธรรมะนี้จะกลายเป็นบ่อยของคนทั่วๆโลกใครใช้ไปไหนก็จะได้เพราะธรรมะเป็นของเอ็นเอียงแต่นี้ไม่เป็นเช่นนั้นจึงตั้งอยู่ในความเป็นมัชฌิมาเสมอต้นเสมอปลายผู้ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีสิทธิที่จะรู้เหตุรู้ผลรู้ผิดรู้ถูกซึ่งมีฝังอยู่ภายในจิตใจของตนเองได้โดยลำดับเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามาชี้บอกอยู่ภายในใจนี่หลักเป็นเครื่องรับรองผลที่จะพึงได้รับได้แก่ข้อปฏิบัติให้ตรงตามร่องรอยคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีอันใดมีอำนาจวาสนามาแยกหลักเหตุกับผลที่ถูกต้องให้เดินไปคนละทางผลเป็นชนิดใดก็เหตุเป็นชนิดใดผลจะปรากฏเป็นชนิดนั้นขึ้นมาคือเหตุดีได้แก่เราประกอบถูกต้องดีผลจะเป็นความสุขขึ้นมาภายในใจเห็นประจักษ์มีเรียกว่าสันทิฏฐิโกคนอื่นจะไม่เห็นก็ตามเมื่อตนทำถูกแล้วความเย็นอกเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาไม่เช่นนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่ต่างๆจะต้องอาราธนาหรือทูลพระพุทธเจ้าเสด็จตามทุกระยะแห่งการประกอบความเพียรเพื่อจะได้ชี้แจงบอกว่านั่นถูกนี่ผิดท่านเองเป็นผู้ถูกผู้ผิดไม่สามารถในตัวเองเพราะไม่มีสันทิฏฐิโกมีอยู่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นสันทิฏฐิโกมีจะเป็นทำนองนี้แต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่สันทิฏฐิโกคือความเห็นเองภายในตัวนั้นมีอยู่กับทุกท่านผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเริ่มตั้งแต่สันทิฏฐิโกชั้นหยาบชั้นกลางเข้าไปจนถึงชั้นละเอียดที่สุดก็จะปรากฏภายในใจเช่นใจของเราแต่ก่อนไม่เคยมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระศาสนาไม่เคยสนใจต่อการให้ทานต่อการรักษาศีลต่อการเจริญภาวนาทีนี้เราก็ได้สดับรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาเนื่องจากทำบุญให้ทานถึงกับต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลและเป็นเหตุให้เกิดความเคยชินต่อนิสัยของตนอย่างนี้เราก็พอทราบได้อยู่ว่านิสัยของเราแต่ก่อนกับนิสัยที่เป็นอยู่ณบัดนี้หรือความรู้สึกแต่ก่อนกับความรู้สึกณบัดนี้มีความต่างกันนี่ก็จัดเป็นสันทิฏฐิโกรู้ภายในตัวเองที่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพมาอย่างไรในความรู้สึกเช่นนั้นมีผู้ฝึกหัดภาวนาใจมีความวุ่นวายยุ่งเหยิงหาความสงบไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏความสงบของใจว่าเป็นอย่างไรความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบนั้นเป็นเช่นไรเราไม่มีโอกาสจะทราบแต่พอได้บำเพ็ญภาวนาตามในที่ท่านเนี่ยเอาไว้มาบำเพ็ญภายในตัวเองปรากฏเป็นความสงบภายในใจจะสงบน้อยก็ตามก็พอรู้สึกว่านี่คือความสงบผลเกิดขึ้นจากความสงบคือความสุขเย็นใจสบายนี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกประเภทหนึ่งมีความสงบมากยิ่งกว่านั้นเป็นเห็นประจักษ์ทั้งกลางวันกลางคืนไปไหนกำหนดดูใจกับความสงบกลมกล่อมกันอยู่เสมอไม่ได้แยกย้ายจากกันเลย
มียิ่งจะเห็นชัดเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนทีนี้เรามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบเข้าไปยิ่งกว่านั้นสันทิฏฐิโกก็ทราบชัดทั้งความสงบนั้นด้วยทั้งความรอบคอบหรือความเงียบคลายของปัญญาได้สอดส่องมองดูสภาวธรรมทั้งหลายเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความแตกสลายมีความนิโยคพัดพรากจากกันไปทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเราก็ค่อยทราบชัดไปโดยทางปัญญาตามที่เราข้างหลายได้เคยสวดว่าชานาภววินาภวอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทราบขึ้นภายในตัวของเราสิ่งกิเลสซึ่งเคยหนาแน่นภายในใจเป็นเหมือนกับเพลิงกองหนึ่งกุ้มลุ่มอยู่ภายในหัวใจของเราเราก็ค่อยระงับดับลงไปได้ด้วยอำนาจแห่งความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของเราโดยลำดับจนกลายเป็นจิตที่เย็นกลายเป็นจิตที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะสอดส่องมองดูเหตุการณ์ภายนอกกับภายในตัวของเราว่ามีสภาพอันเดียวกันแล้วก็ปล่อยวางความสำคัญมั่นหมายเข้ามาได้เป็นลำดับการปล่อยความสำคัญมั่นหมายเพราะอำนาจของปัญญาเข้ามาได้เป็นลำดับนี้เรียกว่าเราถอดถอนความกังวลอันเป็นภาระให้เราแบกเราหามนั้นออกจากใจของเราเป็นชั้นๆเข้ามานี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกเข้ามาเป็นลำดับดีมีการถอดถอนได้เพราะอำนาจของการพิจารณาพูดว่าทุกขังก็ถึงใจเห็นชัดว่าเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจของเราพูดว่าอนิจจังก็เห็นความแปรสภาพทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งการก้าวไปถอยกลับมีระบบทั้งสี่เป็นเรื่องแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาหาความคงที่ไม่ได้ในสัตว์และบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นปัญญาอันหนึ่งก็เป็นขันธ์ที่โกประพฤติหนึ่งคำว่าอนัตตาเราจากสัตว์จากบุคคลกล่าวจากความเสียสันตั้นยอของใครๆทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามแต่เป็นไปตามลักษณะแห่งความจริงของเขาเท่านั้นนี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งพอพูดถึงเรื่องทุกขังก็ดีอนิจจังก็ดีอนัตตาก็ดีมันถึงใจทุกอย่างเพราะอำนาจของปัญญาได้ซึมซาบเข้าถึงหลักความจริงจริงเพราะคำว่าอนิจจังไม่ก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดแต่มันเป็นตามในลักษณะตามลักษณะของธรรมชาตินั้นจริงๆตั้งแต่เรายังไม่รู้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเมื่อเราได้รู้ขณะนั้นก็เป็นอยู่เช่นนั้นเรารู้ผ่านไปจริงๆก็เป็นอยู่เช่นนั้นเพราะฉะนั้นใครจะรู้ใครจะหลงก็ตามสภาพเหล่านี้ต้องคงที่อยู่เสมอนี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกประเภทหนึ่งและขอย้อนถึงเรื่องความทุกข์ว่าพระพุทธศาสนาแสดงตั้งแต่เรื่องความทุกข์ของสัตว์ถ้าก็จะทำให้จิตนี้มีความเศร้าโศกหรือเป็นเหตุให้จิตใจอับเฉาผู้นับถือพุทธศาสนาสอนตั้งแต่เรื่องกองทุกข์นี่ถ้าจะพูดกันไปในทำนองนั้นก็แสดงว่าคนนั้นไม่รู้เรื่องความหมายของศาสนาที่แท้จริงถ้ารู้ตามความหมายของศาสนาที่แท้จริงแล้วก็ไม่ควรจะพูดหรือไม่ควรจะคิดเช่นนั้นธรรมดาเราเกิดข้อข้องใจกับสิ่งใดอันใดที่เป็นเครื่องบกพร่องยกตัวอย่างใกล้ๆว่าในครอบครัวของเรานี้อะไรบกพร่องสิ่งนั้นแหละจะทำทุกข์ให้เราเราก็ต้องพยายามหาต้นเหตุว่ามันบกพร่องเพราะเหตุใดเมื่อส่วนใดบกพร่องก็พยายามดิ้นเต้นขวนขวายหรือเสาะแสวงหามาไว้สำหรับแก้ไขความขัดข้องเพราะความขัดข้องนั้นก็เป็นทุกข์อันหนึ่งเช่นเราไม่มีข้าวในบ้านจะกินอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ก็ต้องวิ่งเต้นขวัญขวายวิญญาณที่วิ่งเต้นขวัญขวายท่านเรียกว่ามรรคทางดำเนินเพื่อความเจริญเพื่อความสุขสำหรับครอบครัวไม่มีเงินจะใช้ก็ลำบากเป็นกองทุกข์อันหนึ่งการเสาะแสวงหาเงินมาใช้ก็เนื่องจากการพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่มีเงินก็เป็นทุกข์แล้วเสาะแสวงหาเงินมาใช้ในครอบครัวของตนนั่นก็เป็นมรรคคือทางแก้ทุกข์
ม่ใช่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้คนมีความโศกเศร้าเอาทุกข์มาคุ้มบุญซึ่งกันและกันศาสนาทั้งหมดในคำสอนของพระเจ้าเป็นกองเสียงไม่ใช่อย่างนั้นสอนเพื่อคนจะแก้ไขตัวเองเป็นทุกข์เพราะเรื่องใดก็ต้องพยายามแก้ไขท่านสอนอย่างนั้นต่างหากเราว่ามีความรู้วิชาการทำมาค้าขายหรือกิจการงานต่างๆทำอะไรก็ไม่ทันเขาเพราะคนโง่ก็ต้องสอนให้ฉลาดความโง่มันก็เป็นผลเกิดขึ้นมาจากความไม่สนใจความขี้เกียจขี้ชานความขยันหมั่นเพียรนั่นแหละเป็นทางเกิดขึ้นแห่งวิชาสมบัติต่างๆนะพระพุทธเจ้าก็สอนสอนเพื่อแก้ทุกข์ไม่ใช่สอนเพื่อให้กอดเอาทุกข์นั้นมาเป็นเครื่องคุ้มลุมจิตใจให้รับความเดือดร้อนมีเรื่องภายนอกก็สอนเพื่อแก้ทุกข์ต่างหากไม่ใช่สอนเพื่อให้เอาทุกข์คือให้สอนให้รู้วิธีแก้ไขทุกข์ที่มันมีอยู่ในที่ต่างๆหรือในบุคคลในครอบครัวในสถานที่นั้นๆเพื่อให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่ต้องการนั่นให้ค่อยหมดไปหมดไปเพราะอุบายที่ชอบของเราอุบายที่ชอบนี้เป็นทางแก้ไขทุกข์ที่ศาสนาสอนอย่างนั้นทีนี้ย้อนเข้ามาสู่ภายในเมื่อภายนอกสมบูรณ์เช่นมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีเครื่องใช้ไม้สอยสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็มีความสุขในด้านนั้นแต่เรามีความทุกข์ในด้านจิตใจเพราะกิเลสมันหลายประเภทความโง่เขาของเราก็มีหลายประเภทเราฉลาดในการทำมาหาเรื่องชีพฉลาดในความรู้วิชาฉลาดในการหาเงินหาทองเข้าของแต่เราอาจจะโง่ในส่วนหนึ่งภายในของเราความทุกข์ภายในใจจึงมีขึ้นบนจิตใจนี่พระพุทธเจ้าก็สอนให้มาพิจารณาเรื่องทุกข์นี่เป็นสัจธรรมอีกประเภทหนึ่งสัจธรรมเรื่องภายนอกก็ได้แก่ทุกข์ในครอบครัวเหตุที่จะทุกข์ในครอบครัวก็คือว่าความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันนี่มันจะเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ได้เป็นอุบายวิธีที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาเพื่อเป็นเครื่องเยียวยารักษาตัวเองในครอบครัวนั่นก็เป็นมรรคเมื่อมีมรรคคือทางดำเนินที่ถูกต้องทุกในครอบครัวก็ดับไปมีก็เรียกว่านิโรธในส่วนหนึ่งถึงย้อนกลับมาสู่ภายในทุกมันมีอยู่ภายในใจตอนนี้เรายังไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเดือดร้อนก็รู้อยู่แต่หาทางแก้ไขยังไม่ได้จึงต้องศึกษาธรรมะอบรมการทางด้านจิตใจจากครูบาอาจารย์หรือจากบทธรรมต่างๆที่ท่านสอนเอาไว้ได้เข้ามาอบรมจิตใจของตนจนปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นขึ้นมาวิธีการที่ทำนั้นเรียกว่ามรรคจิตใจของเราที่มันกำลังทุกข์นั้นเรียกว่าทุกข์เมื่ออุบายวิธีถูกต้องในการอบรมได้ปรากฏหรือได้บำเพ็ญให้ถูกต้องแล้วทุกเหล่านี้ก็ค่อยดับไปดับไปนี่ทุกดับไประยะไหนก็มีโลภะก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะระยะอย่างนี้ศาสนาท่านสอนอย่างนี้ต่างหากไม่ใช่สอนมาคนกุ้มยุ่มเอาทุกสิ่งของศาสนาทั้งหมดเรียนแล้วตั้งแต่เป็นกองเพลงไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยที่มาถึงเรื่องสันทิฏฐิโกเลยติดต่อแขนงไปคือการกล่าวมาทั้งหมดนี้ทั้งสัจธรรมภายนอกได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอาพูดง่ายๆว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคในครอบครัวหนึ่งๆทั่วทั้งโลกเนี่ยและก็ย้อนเข้ามาทุกสมุทัยนิโรธมรรคในร่างกายและจิตใจของเราเรียกว่าเป็นครอบครัวเฉพาะครอบครัวคือร่างกายนี่ก็ให้หาอุบายวิธีแก้ไขอย่างนั้นเราก็จะปรากฏเป็นความสมบูรณ์ความสุขความเจริญขึ้นมาเช่นเดียวกับเราแก้ไขครอบครัวของเราให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาได้ทางโลกทางนอกกับภายในเหมือนกันวิธีการเนี่ยมาถึงเรื่องสันทิฏฐิโกทั้งสองคือภายนอกก็ดีภายในก็ดีจะเลยจากสันทิฏฐิโกนี้ไปนั่นแหละเพราะเรื่องภายนอกก็เป็นเรื่องของเราจะต้องรับรู้และผิดชอบทุกอย่างภายในก็ต้องเราเป็นผู้รับรู้ในความดีความชั่วความสุขความทุกข์ของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราจะพยายามแก้ไขให้รู้หรือให้ฉลาดยิ่งกว่านี้ไปเป็นอย่างหนักยังมีหมายถึงอริยสัจภายในที่การพิจารณาอริยสัจที่กองทุกข์ภายในสมุทัยภายในมรรคภายในนิโรธภายในให้พยายามอบรมจิตใจให้ได้ไม่มากก็น้อยวันหนึ่ง
ขอให้ได้มีความสุขทั้งด้านจิตใจทั้งด้านภายนอกคือครอบครัวเรียกว่าเราไม่ขาดเป็นผู้ดำเนินเสมอต้นเสมอปลายภายนอกก็เป็นไปได้มีความฉลาดรักษาตัวให้มีความสุขความเจริญเหมือนบ้านเมืองเขาภายในก็พยายามรักษาตัวอบรมจิตใจของเราเนี่ยให้มีความสุขความเจริญเยือกเย็นใจเกิดขึ้นจากธรรมะคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้อบรมภายในใจดีแล้วจะเป็นผลขึ้นไปเป็นลำดับลำดับดังที่อธิบายเมื่อตะกี้นี้ผ่านไปตั้งแต่สมาธิเป็นลำดับถึงขั้นปัญญาแก้ไขภาระเครื่องกดทวงจิตใจอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในทางใจได้ไปเป็นลำดับลำดับเมื่อถอดถอนอุปาทานเพราะอำนาจของปัญญาพิจารณารู้สภาพทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อย่างถึงจิตถึงใจแล้วการถอดถอนก็ต้องถอดถอนถึงจิตถึงใจทุกข์ก็จะต้องหลุดลอยไปเป็นลำดับลำดับในเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้ถึงจิตถึงใจของผู้ปฏิบัติแล้วกิเลสทั้งหลายจะทนตัวอยู่ไม่ได้แม้จะตั้งอยู่ในจิตใจของเราอีกกับนับไม่ถ้วนก็ตามเช่นเดียวกับความมืดที่มีอยู่ในโลกอันนี้ตั้งกับตั้งกันแต่พอจุดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดก็หายไปในขณะนั้นนั่นเองลักษณะแห่งกิเลสที่เป็นความมืดภายในใจก็เช่นเดียวกันขอให้สติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราได้จ่อเข้าไปจ่อเข้าไปความมืดเหล่านี้ก็จะค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวไปห่างไปจากจิตใจจิตใจก็จะมีความคือความเจริญความผ่องใสความองอาจกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในหลักธรรมยิ่งเข้าไปความขยันหมั่นเพียรก็ยิ่งคืบหน้าพอถอนได้มากเท่าไหร่ก็เห็นคุณอานิสงส์คือความเบาในจิตใจก็ยิ่งมีแก่จิตแก่ใจพิจารณาค้นคว้าเห็นนิดมีหน่อยก็ถอดถอนออกมาได้เป็นลำดับลำดับเข้ามาสู่จนกระทั่งถึงวงแคบแม้ภายในจิตใจก็ถอดถอนออกได้คนไม่มีอะไรเหลือนั่นทีนี้เราจะหาพุทธะที่ไหนเราจะหาพระนิพพานที่ไหนเมื่อใจผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะถอดถอนภาระซึ่งกดทวงจิตใจให้เป็นออกเสียโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งศรัทธาปัญญาความภาคความเพียรของเราเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามจิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมะเป็นหญิงเป็นชายเพราะทุกข์ไม่ขึ้นอยู่กับใครทุกข์ก็ย่อมไม่ขึ้นอยู่กับใครเหมือนกันเป็นที่สามารถจะทรงไว้ได้ด้วยกันทั้งเรื่องความสุขความเป็นความบริสุทธิ์พุทโธพุทโธของพระพุทธเจ้าเราก็ได้กราบไหว้ท่านพุทโธของเราก็มีอยู่ประจำใจของเรามีเป็นสันทิฏฐิโกอยู่ทั้งวันทั้งคืนรู้ชัดปัจจัตตังเวริตตโววินยุผู้รู้จะรู้ที่ไหนก็ต้องรู้ที่ตัวเองนี่แหละไม่ได้อยู่สูงไม่ได้อยู่ต่ำไม่อยู่กว้างอยู่แคบที่ไหนดูกับใจของเราดวงนึงเพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่กว้างแคบก็มีเท่าหัวใจหนาบางก็เท่าหัวใจเมื่อแก้นี้ลงไปโดยลำดับลำดับเนี่ยความหมดสิ้นของกิเลสก็ต้องหมดสิ้นไปเป็นลำดับความบริสุทธิ์ใจใหญ่น้อยขนาดไหนนั้นก็ไม่เป็นปัญหาที่เป็นหากรู้โดยลำพังตนเองที่เรียกว่าปัจจตังเลยวิตบุตรจะรู้ได้โดยกันทุกคนเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมประจำใจด้วยกันผู้ปฏิบัติไปจะต้องรู้ต้องเห็นเข้าจักนั่นไม่ขอให้พากันพยายามอยู่ที่ไหนไปที่ใดอย่าลืมว่าทำทั้งแข่งที่ใจของเราความสุขความเจริญไม่ใช่ของใครแต่เป็นของผู้ที่เก่งขวนขวายอุตสาห์พยายามบำเพ็ญนั่นแหละผู้จะเป็นเจ้าของของสมบัติอันนี้ในอวิสัยในพระธรรมเทศนาขออำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทรงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสมนำความมุ่งมั่นปรารถนาสู่ทุกนาทีเพื่อ